สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้นะคะใครที่อยากเร่งผมยาวนะคะหวานนะคะมีเทคนิคในการช่วยเร่งให้ผมยาวเร็วยิ่งขึ้นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือเรานะคะไม่ควรสระผมบ่อยจนเกินไปอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเคยฟังมาเคยได้ยินมานะคะว่าให้สระผมบ่อยๆจะยิ่งทำให้ผมของเรายาวเร็วขึ้นแต่ความจริงแล้วเราไม่ควรสระผมบ่อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เรานะคะสระผมบ่อยจนเกินไปนะคะน้ำมันที่อยู่บนเส้นผมตามธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกชะล้างออกไปนะคะซึ่งจะทำให้ผมของเราเนี่ยแห้งแล้วก็หลุดร่วงง่ายนะคะทำให้ผมของเราไม่ยาวสักทีและข้อที่2นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการสระผมนะคะซึ่งการสระผมในแต่ละครั้งนะคะควรที่จะเลือกยาสระผมที่มีมอยเจอไรเซอร์สูงๆนะคะเพื่อช่วยผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่พันกันนะการที่ผมของเรานะคะไม่พันกันเนี่ยก็จะลดอัตราการเสียการหลุดของเส้นผมได้ข้อที่3นะคะในการสระผมควรสระผมให้สะอาดนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้สระผมบ่อยใช่ไหมคะอาจจะวันเว้นวันเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นอะไรอย่างนี้เนาะมาเกาะนะคะซึ่งเราเองก็ควรที่จะล้างสิ่งสกปรกนั้นออกให้หมดจดนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดการอุดตันตามรูขุมขนที่อยู่บนหนังศีรษะของเราเพราะถ้าเกิดมันอุดตันทำให้ผมของเรายาวช้าลงนั่นเองนะคะและข้อที่4นะคะก็คือการสระผมนะคะแนะนำว่าให้ล้างนะคะด้วยน้ำเปล่าก่อน1รอบนะคะเน้นบริเวณปลายผมนะคะและในการลงแชมพูนะคะก็คือแนะนำว่าให้นำแชมพูเทใส่มือก่อนนะคะแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยนะแล้วถูบนมือให้เป็นฟองก่อนอย่าเทยาสระผมลงบนหนังศีรษะโดยตรงนะคะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการระคายก็อาจจะทำให้เราล้างออกมาไม่หมดนะคะทำให้ผมของเรายาวช้าอีกด้วยนะคะและข้อที่5คือการนอนนะคะการนอนเกี่ยวอะไรกับการผมยาวรู้ไหมคะว่าการนอนเนี่ยมันช่วยให้ทุกอย่างนะคะเจริญเติบโตนะคะอย่างบางทีเนี่ยเคยสังเกตไหมเมื่อวานเล็บยังสั้นอยู่เลยพอตื่นมาเล็บยาวแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นนอนให้ถูกเวลานอนให้เพียงพอนะคะซึ่งจะช่วยให้ผมยาวเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็นี่นะคะก็คือ5วิธีนะ5เทคนิคในการเร่งผมยาวที่สามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย